channel เมเนซ่านะคะวันนี้เมย์มากับลุคการแต่งหน้านี้ค่ะที่พูดเลยว่ามีความสวยมากดีมากเลิศมากคือถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงกักตัวที่หลายๆคนเนี่ยไม่สามารถออกจากบ้านได้รวมถึงไม่สามารถจัดกิจกรรมอะไรต่างๆได้แต่เมย์ก็ครีเอทลุคนี้ออกมาเพื่อให้เพื่อนๆบางคนนะคะที่ทราบอยู่แล้วว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะมีอีเวนต์ใหญ่แบบไม่ว่าจะไปงานแต่งเอ่ยไปงานนู่นงานนี้งานนั้นเอ่ยงานเปิดตัวบริษัทงานอะไรก็แล้วแต่งานสรรสรรค์ต่างๆนะคะให้ได้ฝึกมือกันก่อนที่จะไปถึงงานจริงนะคะพูดเลยว่าลุคนี้สวยปังมากดูดีมากจริงๆอยากให้ได้ลองฝึกกันจริงๆนะคะรับรองว่าสวยเก๋ไม่แพ้ใครแน่นอนค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากดูลุคนี้แล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้กับเมย์เพื่อเป็นกำลังใจให้เมย์ก่อนถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนกด Subscribe แล้วเราก็ไปดูลุคการแต่งหน้านี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่านะคะอันนี้เมย์ทาสกินแคร์เสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปเริ่มจากการที่ปกปิดจุดต่างๆของหน้านะคะโดยการใช้คอนซีลเลอร์ค่ะคอนซีลเลอร์ตัวแรกที่เมย์จะใช้นะคะจะเป็นคอนซีลเลอร์สำหรับปกปิดรอยต่างๆโดยเฉพาะนั่นคือ Hour Glass ค่ะจริงๆที่เมย์เลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าเขาสีใกล้เคียงกับผิวเมย์มากที่สุดนะคะวิธีการใช้เหมือนเดิมค่ะเทคนิคที่เมย์เคยบอกเมย์จะป้ายไว้ที่หลังแขนก่อนแล้วก็รอให้เขาเซตตัวหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาแท็บเพื่อปกปิดทีละจุดกันอีกครั้งนึงอีกวิธีนึงสำหรับคนที่ต้องการความรวดเร็วมากขึ้นไม่อยากเลอะหลายที่นะคะก็คือสามารถจิ้มไปที่บริเวณที่เราต้องการการปิดได้เลยแต่ว่าให้รอสักพักนึงค่อยเกลี่ยค่ะใช้นิ้วมือเกลี่ยได้เลยนะคะพอเขาเริ่มเซตตัวแล้วอ่ะต่อไปเรามาลงรองพื้นกันนะคะรองพื้นเมย์จะขอผสม2ตัวเข้าด้วยกันค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นจองแซมูนสกินนูดเดิลฟาวเดชั่นและอีกตัวหนึ่งเป็นชิเชโดซินโครสกินเซลฟ์รีเฟชชิ่งนะคะ2ตัวนี้เมย์จะผสมเข้าด้วยกันค่ะเนื่องจากว่าตัวจองแซมูนเนี่ยจะค่อนข้างมีความฉ่ำมากๆนะคะแต่ว่าเมย์ต้องการมีความฉ่ำเล็กน้อยไม่ได้ต้องการมีความฉ่ำมากฉะนั้นเราก็เลยจะผสม2ตัวนี้เข้าด้วยกันเมย์จะใช้ฟองน้ำในการเกลี่ยนะคะวันนี้ต่อไปนะคะเมย์จะลองคอนซีลเลอร์ค่ะคอนซีลเลอร์ที่ใช้จะเป็นของ Tarte Shape Tape ค่ะสีเบอร์ 34S Medium Sand ค่ะเมย์จะลงไว้ตามจุดต่างๆนะคะทิ้งไว้สักพักนึงแล้วค่อยเกลี่ยค่ะต่อไปเมย์จะมาคอนทัวร์กรอบหน้านะคะด้วย Fenty Beauty by Rihanna ค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาแต่งตากันนะคะเมย์ยังไม่ได้ลงแป้งใดๆทั้งสิ้นเนาะอย่างแรกที่เมย์จะใช้เป็น Laura Mercier Caviar Stick นะคะจำสีไม่ได้แล้วจริงๆค่ะทุกคนสีมันลอกไปน่าจะ Sugar อะไรสักอย่างแล้วค่ะเป็นสีที่มีชิมเมอร์นะคะเราจะลงให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะแล้วก็ใช้นิ้วมือเกลี่ยนะคะหลังจากนั้นนะคะจะใช้บาวอิดบายน้องฉัตรนะคะรุ่น Glitter Go Eyeliner สี Rose Go ค่ะเราจะลงให้ทั่วชั้นตานะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ Palette Eyeshadow ของ Too Faced Born This Way ค่ะกับสีนี้นะคะพร้อมกับแป้งพุ่มๆเราจะลงให้ทั่วหางตานะคะค่อยๆลงเพิ่มสีไปเรื่อยๆค่ะอย่าลืมลงขอบตาล่างด้วยนะคะต่อไปนะคะเมย์จะใช้สีน้ำตาลเข้มค่ะลงช่วงหางตาเหมือนเดิมนะคะแต่จะไม่เกลี่ยให้ฟุ้งมากขนาดอันเดิมค่ะลงขอบตาล่างด้วยนะคะต่อไปนะคะเมย์จะใช้อายแชโดว์ของจองแซมุนค่ะสีเข้มสีนี้นะคะลงตรงช่วงคอฮะเปลือกตาได้เลยนะคะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเมย์ขอตัวไปติดสติ๊กเกอร์ตา2ชั้นก่อนแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเมย์จะมาทำขั้นตอนต่อไปให้ทุกคนดูกันค่ะสติ๊กเกอร์ตา2ชั้นนะคะเมย์จะใช้เป็นของ Hello Beauty ค่ะเมย์ติดสติ๊กเกอร์ตา2ชั้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเมย์จะมากรีดตากันเนาะอันนี้ใช้เป็นอินไลเนอร์ก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเมย์จะใช้อินไลเนอร์ที่เป็นสีเนื้อหรือสีขาวนะคะลงขอบตาล่างต่อไปเมย์ก็จะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันเลยนะคะพอติดขนตาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเก็บรายละเอียดที่เหลือกันนะคะด้วยลิ
Liquid Eyeliner ค่ะสีดำเนาะทั้งตาถ้าจะกรีดก็คือกรีดตอนนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะปัดมาสคาร่าขนตาล่างกันนะคะแล้วก็ไปอันเสร็จขั้นตอนตาค่ะต่อไปนะคะเมย์จะมาเขียนคิ้วกันบ้างค่ะใช้เคสดีไซนิ่งบราวน์ก่อนเนาะใช้สีอ่อนสุดนะคะลงให้ทั่วคิ้วเลยอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยนะคะในการทำคิ้วอันนี้เมย์จะลองทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำมาก่อนเว้ยแบบทำแล้วน่าจะบงแต่ก็อยากลองทำเข้าใจลงมาทุกคนก็เลยจะลองทำดูนะจ๊ะวันนี้ต่อไปเมย์ก็จะมาลงแป้งฝุ่นกันให้ทั่วใบหน้านะคะต่อไปคอนทัวร์กรอบหน้ากันนะคะจะใช้เป็นบ๊อบบี้บราวน์ค่ะต่อไปนะคะเมย์จะลงไฮไลท์ไฮไลท์เมย์ใช้เป็นของ Chanel ค่ะปัดแก้มนะคะเมย์จะใช้เป็นสีชมพูอ่อนแบบนี้ของ Tarte สี Party ค่ะต่อมานะคะจะใช้สีจันเบอร์ D06 ค่ะต่อไปเราจะมาทาลิปสติกกันนะคะเมย์จะเขียนขอบปากก่อนด้วยดินสอเขียนขอบปากของ MAC สี Spice ค่ะต่อไปนะคะเมย์จะใช้ลิปสติกBare Mineralสีบอสค่ะแล้วก็จะใช้ลิปสติกของ MAC จาคอบสีเบอร์ Hot Coco นะคะแล้วก็เซ็ตทุกอย่างนะคะด้วยสเปรย์ Prep and Prime อีกครั้งนึงค่ะเป็นอันเซ็ตเรียบร้อยและนี่นะคะก็คือฟินิชลุคในวันนี้ค่ะบอกแล้วว่าลุคนี้ดูดีมากสวยปังมากมากจริงๆจะแต่งหน้าไปไหนก็ได้นะคะสำหรับลุคนี้จะงานไหนก็รอดทุกงานแน่นอนและที่สำคัญลุคนี้เจ้าสาวก็สามารถแต่งตามได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดใครอยากประหยัดเงินในยุคที่มันทุกอย่างยากเย็นเข็นใจได้เงินยากมากขนาดนี้นะคะก็อย่าลืมไปลองฝึกแต่งกันดูนะคะรับรองว่าสวยไม่แพ้ใครแล้วก็โดดเด่นแน่นอนค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบลุคนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ใน channel Manisa จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมย์สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนหวังว่าจะชอบนะคะบ๊ายบายค่ะ